สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับทำกินเล่นอร่อยๆที่บ้านเป็นกะหรี่ปั๊บสูตรเร็วมากๆนะครับง่ายๆทำกินเองที่บ้านนะครับอาจจะไม่ได้อร่อยลุ่มลึกเหมือนเจ้าที่เขาขายประจำแต่ว่าสูตรที่เราทำเนี่ยรับรองว่าใครๆก็ทำได้ครับมาดูส่วนผสมกันเลยโอเคครับอย่างแรกนะครับผมมีเนื้อไก่บดนะครับบดละเอียดมาเป็นเนื้อไก่นะครับมีมันฝรั่งหั่นเต๋าเล็กนะครับก็แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้มันดำคุณผู้ชมอันนี้เป็นแป้งพัฟเพสทรีนะครับซื้อมาแบบสำเร็จนะครับคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปอันนี้ผมมีไข่ด้วย1ฟองผมโชว์ทั้งฟองเลยไข่อันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นเอ็กวอชนะครับเอ็กวอชคือไข่เปียกๆที่เราเอามาทาแป้งพัฟเวลาที่เราจะอบนะครับมีปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและที่สำคัญก็คือผงกะหรี่นะครับวิธีทำง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการผัดไส้กะหรี่ปั๊บกันก่อนนะครับผมวอร์มกระทะไว้แล้วตอนนี้ผมจะเร่งไฟขึ้นนิดนึงโอเคกระทะเราค่อนข้างร้อนทีเดียวใช้น้ำมันพืชนิดหน่อยครับโอเคร้อนในถ้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลงเนื้อไก่ไปเลยผัดเนื้อไก่ให้ร่วนดีก่อนนะครับคุณผู้ชมกระทะที่ผมใช้เป็นกระทะเทฟลอนดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่ามันจะติดกระทะหรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้กระทะเทฟลอนหรือว่ากระทะอะไรก็ตามแต่ว่ามันติดก็อย่าลืมขูดคราบสีน้ำตาลออกมาด้วยนะอย่ารอให้มันไหม้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะส่งกลิ่นรบกวนอาหารของเราทั้งจานเลยโอเคอันนี้ไก่เริ่มได้แล้วผมจะลงมันฝรั่งต่อเนื่องไปเลยนิดนึงเราจะผัดมันให้แห้งนะคุณผู้ชมงั้นตอนนี้ผมจะเริ่มปรุงเกลือเพิ่มอีกหน่อยพริกไทยครับและพระเอกของงานผงกะหรี่ตอนนี้กลิ่นหอมมากครับเราดีไฟลงมานิดนึงดีกว่าโอเคเราให้มันไส้มันค่อยๆสุกนะครับไม่ต้องรีบร้อนอันนี้ผมเตรียมแป้งพับผมไว้แล้วนะครับตักไส้ลงเลยครับคุณผู้ชมพอประมาณนะไม่ต้องเยอะมากเราเห็นอย่างเงี้ยนะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเอามาใส่แล้วเนี่ยทำได้ประมาณ 5-6 อันอย่างน้อยคุณผู้ชมอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยอันนี้ต่อชิ้นประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยไข่ที่ผมบอกจะทำเอ็กวอชเรามาเตรียมทำเอ็กวอชกันมันคือตีไข่เหมือนจะตีไข่เจียวธรรมดาฮะอาจจะใส่น้ำเพิ่มไปได้นิดนึงอันนี้เราให้สถานภาพมันเป็นกาวในการติดนะครับคุณผู้ชมผมหาแปรงไม่เจอดังนั้นสิ่งที่ผมถนัดก็คือมือผมใช้มือป้ายอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่ป้ายเลยอย่างนี้ด้านหนึ่งฟึบไปเลยครับแล้วก็พับมาเป็นแบบอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าต่อชิ้นอย่าใส่เยอะเพราะว่าไม่งั้นเราจะพับไม่ได้นะคุณผู้ชมนะประมาณนี้ยังครับยังไม่จบพอเราพับเสร็จแล้ว
เราจะทำให้มันติดกันแน่นแฟนขึ้นด้วยการใช้ซ่อมเนี่ยแหละครับจีบมันคุณผู้ชมกดมันให้มันเป็นหอยนี่มันหอยเลยนะชิ้นบนกับชิ้นล่างมันจะติดกันครับแล้วเวลาไปอบมันก็จะแน่นแฟนปรองดองไม่แยกกันออกมาอ่ะนี่คือ1ชิ้นให้ดูก่อนมานี้อีกด้านนึงไม่ต้องสนใจด้านนี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมผมทำกะหรี่ปั๊บพับมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องทาไข่ด้วยนะครับทารอบๆเวลาอบแล้วมันจะได้เงางามได้สีนะครับได้กลิ่นด้วยผมจะอบที่เตาอบที่ผมวอร์มเอาไว้แล้วนะครับที่ประมาณ190องศานะครับจะอบดูก่อนสัก10นาทีแรกแล้วถ้าเกิดว่ามันสวยงามเรียบร้อยได้ที่เราก็พร้อมเสิร์ฟอบเลยครับโอเคครับได้เวลาแล้วเรามาดูกะหรี่ปั๊บของเราดีกว่าว้าวโอ้โหคุณผู้ชมดูเป่งเหมือนแทบจะแตกอ่าฮะสวยมากเลยดูสีสันนี่ครับคุณผู้ชมนี่ในความที่ถ่านอบผมมันเป็นแบบเทฟลอนนะมันเคลือบมันก็เลยแบบไม่ต้องห่วงว่ามันจะติดก็เลยแบบเห็นเดี๋ยวแซ่บๆหน่อยเดียวมันก็นั่นแหละเพราะว่าไข่ก็คงทำให้มันเกาะนิดนึงโอเคสวยมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟสักชิ้นนึงซ่อมเนี่ยแหละครับแซ่ชิ้นไหนสวยสุดโอเคคุณผู้ชมกะหรี่ปั๊บแบบโฮมเมดเร็วสุดยอดของผมเสร็จเรียบร้อย